โดย Majesty ถล่มขนาดนั้นและฮุนไดไทยจะมีอนาคตเช่นไรก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับสถานการณ์ของฮุนไดเมืองไทยที่มีตัวแทนจำหน่ายโดยบริษัทโซจิสึในวันนี้ค่อนข้างผันผวนนะครับเนื่องจาก Toyota ได้เปิดตัว Majesty ที่เริ่มเข้ามาแข่งขันในกลุ่มตลาดรถตู้ใช้งานส่วนบุคคลก็ทำให้ฮุนไดอาจจะต้องมีแผนระยะยาวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับการแข่งขันในกลุ่มรถตู้อาจทำให้ฮุนไดไทยอยู่ลำบากเพราะทำให้ฮุนไดจำเป็นต้องอัดส่วนลด H1 เพื่อมาแข่งขันสู้กับ Toyota Majesty ได้แต่นั่นก็ทำให้กำไรต่อคันของฮุนได H1 น้อยลงนั่นจึงเป็นเหตุให้ฮุนไดจำเป็นต้องรออนาคตที่สดใสอย่างแท้จริงนั่นก็คือจำเป็นต้องรอให้โรงงานอินโดนีเซียก่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมนำเข้ารถยนต์รุ่นอื่นที่น่าสนใจภายใน2ปีข้างหน้าและอีกแผนการหนึ่งที่เป็นอนาคตใหม่ของฮุนไดนั่นก็คือการเตรียมเปิดตัวรถกระบะ1ตันรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญแก่ทางบริษัทเป็นอย่างมากโดยฮุนไดออสเตรเลียได้เปิดเผยว่ากำหนดการเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่จะเปิดตัวภายในปี2023ถือว่ายาวไกลพอสมควรเลยนะครับกระบะคันนี้มีความเกี่ยวข้องกับเมืองไทยเป็นอย่างมากเพราะเขาเผยมาว่าเพราะทีมงานพัฒนาได้สำรวจความต้องการของลูกค้าชาวออสเตรเลียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็รวมไทยแน่นอนและรวมถึงตลาดตะวันออกกลางซึ่งทั้ง3ภูมิภาคนี้เป็นฐานลูกค้ากระบะ1ตันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในเนื้อข่าวเขาพูดตรงๆว่ามันยังไม่มีการฟันธงเลยว่าฮุนไดบริษัทแม่จะมีการก่อสร้างโรงงานในไทยเพื่อตั้งใจผลิตรถกระบะเมื่อไหร่แต่ในเบื้องต้นฮุนไดยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตรถกระบะที่โรงงานเกาหลีใต้สำหรับตลาดส่งออกและทั่วโลกเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มว่าฮุนไดอาจจะเลือกไทยเป็นฐานการผลิตรถกระบะในอนาคตด้วยเช่นกันสำหรับกระบะฮุนไดจะมีหลากหลายตัวถังทั้งตอนเดียวตอนครึ่งและ4ประตูมีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเหตุผลที่ฮุนไดกล้าทำรถกระบะออกมาขายนั้นเพราะเขาตั้งเป้ายอดขายในออสเตรเลียประมาณแค่ 15,000 คันต่อปีก็ถือว่าไม่ได้แย่และยิ่งเป็นรถที่ต้องรวมยอดขายบวกทั่วโลกก็น่าจะพึ่งพายอดขายกันได้อยู่นะครับสำหรับอนาคตของฮุนไดหลังจาก H1 ในไทยแผ่ฤทธิ์ลงก็คงมีเพียงรถยนต์รุ่นใหม่ที่ต้องนำเข้าจากอินโดนีเซียและต้องรอลุ้นว่าบริษัทแม่จะตัดสินใจเคาะให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์กระบะเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละอนาคตของฮุนไดจะต้องสดใสกว่าทุกวันนี้แน่นอนครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ